เอาละครับวันนี้จะพาไปดูท็อป3แอปแต่งรูปนะครับใน iOS นะครับดูซิว่าแอปแต่งรูป3อันดับแรกที่คนไทยเลือกใช้มากที่สุดนะครับจะเป็นอะไรนะครับไปดูกันเลยถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาช่องนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับปุ่มแดงๆด้านล่างนี่เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับคอนเทนต์ของเราจะเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วก็การแต่งรูปต่างๆนะครับเราก็ถ่ายไทยลงมานะครับดูว่าท็อปฟรีตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับท็อปฟรีอันดับแรกเป็น YouTube นะครับอันดับ2เป็น Instagram 2นี้เราจะไม่รีวิวนะครับอันดับ3เป็น Adobe Lightroom Photo Editor นะครับอันนี้ผมใช้อยู่เลยครับถือว่าดีมากเพราะว่ามันเป็น Lightroom ตัวเดียวกับที่อยู่ในคอมนะครับตัวที่4จะเป็นเหมยตู้เป็นแอปแต่งภาพนะครับถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะมารีวิวแอปนี้กันนะครับผมดาวน์โหลดไปแล้ว InShot เป็นวิดีโอเอดิเตอร์นะครับก็โอเค you like define trendy selfie โอเคเดี๋ยวเราลองไปรีวิวกันดู top 3นะครับไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันครับดาวน์โหลดไปพร้อมกันนะครับ top 3ตอนนี้ก็จะเป็น1อันดับ1จะเป็น Adobe Lightroom นะครับ Photo Editor 2เป็นเหมยตู้นะครับแล้วก็3เป็น you like นะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองไลท์รูมกันเลยนะครับ Adobe Lightroom คืออันนี้ผมเป็นแอปที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีรูปที่ผมแต่งไว้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยว้าแอปนี้เป็นตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นแอปจ่ายตังค์แล้วนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์บางอันที่ผมสามารถใช้ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยมันฟีเจอร์บางอันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการแต่งรูปของ Lightroom กันนะครับหน้าแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีการสอนด้วยสอนแต่งรูปด้วยนะครับ Changing Color ต่างๆนะครับก็ถ้าเราจะแต่งรูปเราก็แอดรูปไปนะครับด้านล่างปึ๊บเราจะลองเลือกรูปมาสักรูปรูปนี้นะครับโอเคพอเราเลือกรูปมาแล้วนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้ด้านล่างนะครับ Viewing Cropก็โปรไฟล์นะครับ selective ก็มีพวกปรับแสงปรับสีนะครับ effect detail ครับ optical กับ geometry นี่เหมือนจะเป็นสำหรับคนที่จ่ายเงินแล้วนะครับจะใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นแอปฟรีจะใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าสำหรับแอปฟรีแล้วใช้อุปกรณ์ที่มันมีให้ก็เพียงพอนะครับผมว่านะครับเดี๋ยวลองดูบนออโต้ไปโอ้สีสวยเลยนะครับโอเคก็สามารถปรับแสงปรับคอนทราสต์ก็คือทำได้เหมือน Lightroom ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับปรับแสงปรับสีได้เต็มที่เลยครับปรับความเท็กเจอร์ปรับสภาพผิวนะครับให้ชัดให้เกิด clarity นะครับโอเคสำหรับ Lightroom นะครับบนมือถือก็คือตัวเนี้ยคนฮิตใช้กันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับ Lightroom ในคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ฟรีด้วยนะครับสามารถแต่งรูปในมือถือได้แบบง่ายๆสะดวกสบายด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีให้ค่อนข้างเยอะนะครับแอปนี้แนะนำเลยนะครับถ้าใครเป็นชอบแต่งรูปชอบทำภาพนะครับโหลดเก็บไว้ในมือถือนะครับไม่หนักเครื่องมากนะครับโอเคมีพรีเซตให้ด้วยนะครับนี่ผมทำเองนะครับมีพรีเซตให้โอเคนะครับ
ไม่ต้องรีวิวมากระดับไลท์รูมแล้วทำได้ทำงานได้ง่ายแน่นอนนะครับในไลท์รูมก็จะมีกล้องเหมือนกันนะครับมีแอดรูปเข้าไปแล้วก็มีกล้องถ่ายเหมือนกันนะครับปัดซ้ายขวาเพื่อเพิ่ม exposure นะครับอ๋อนี่ครับความสว่างโอเคจิ้มหน้าจอก็คือวัดแสงกันนะครับวัดแสงที่หน้าอุปกรณ์ด้านล่างก็จะมีโอเคปรับได้เหมือนกันนะครับเหมือนกล้องโปรเลยนะครับก็จะมี exposure ก็คือพวกปรับค่าความสว่างแล้วก็มี speed shutter นะครับถ้าใครไม่รู้ speed shutter อะไรไปตามลิงก์ด้านขวาบนเลยนะครับ ISO นะครับไฟบาลานซ์ไฟบาลานซ์นะครับแล้วก็การวัดแสงก็จะเป็นออโต้ต่อปรับข้างล่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นออโต้เป็นไฮ HDR นะครับไฮไดนามิกเราใช้ได้แต่กล้องหน้านะครับไม่ได้กล้องใช้ได้แต่กล้องหลังนะครับกล้องหน้าใช้ไม่ได้นะโอเคกลับมากลับมาก่อนห้องลบโอเคนะครับก็มีแฟลชสำหรับไลท์รูมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราต่อไปดูแอปต่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไม่เคยใช้นะครับแอปต่อไปจะเป็นหมวยตู้นะครับหมวยตู้โอเคลองเข้าไปนะครับเปิดกรีไปโอเคหมวยตู้นะครับก็เป็นแอปทั้งถ่ายรูปแล้วก็ edit รูปนะครับมี touch มีไกด์ให้ด้วยแล้วก็มีวิดีโอ edit ให้ด้วยนะครับเป็นแอป retouch ถ่ายรูปนะครับ edit รูป retouch รูป editing วิดีโอทำ collage collage คือการเอารูปมาเรียงเป็นในกรอบนะ user guide แล้วก็ tool ต่างๆโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปใช้กันเลยครับถ่ายรูปกันดีกว่าบอกให้ access ภายในบ้านครับโอเคป้าย access to your photo ให้เข้าถึงรูปโอเคครับไมโครโฟนด้วยอ่ะโอเคและนี่คือสิ่งที่เหมยตู้ทำให้เรานะครับโอ้นี่ขนาดแบบไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆนะครับโอเคจิ้มโฟกัสวัดแสงนะครับอันนี้ปรับแสงนะครับด้านขวานี่คือปรับแสงนะครับมีโหมดคิ้วด้วยคิ้วคืออ๋อเป็นพวกแบบแอนิเมชันที่จะมาตามหน้าเรานะครับอันนี้คืออ๋อทำหน้าเรียวทำหน้าเรียวเอ้ยทำได้หลายเชฟนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบต้องการลดสัดส่วนนะครับทำหน้าให้เล็กลงนะครับมีอย่างอื่นด้วยเอาเทนดิ้งดูเทนดิ้งอ๋อมีหูกระต่ายเอาใส่หูกระต่ายทุกฟีเจอร์ของมันจะมีตัวลดคางให้ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากลดคางนะครับแนะนำนะครับไม่ต้องไปหาหมอสัญญกรรมนะครับเข้าแอปลดคางได้เลยนะครับแต่มันจะทำให้การตัวภาพรอบๆนี่อาจจะบิดเบี้ยวเล็กน้อยนะครับดูที่หลังเก้าอี้ของผมนะโอเคมีอะไรอีกมุ้งมิ้งอ้าวมีเพลงด้วยเราสามารถเปลี่ยนเป็นอัดวิดีโอก็ได้นะครับเราเลือกซ้ายเลือกขวาเป็นอัดวิดีโอนะครับโอเคมีฟิลเตอร์โอเคฟิลเตอร์เลือกได้หลายแบบโอเคหน้าใสบิวตี้คืออะไรวะบิวตี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงทำหน้านะครับดูทำหน้าเนียนนะครับคือบิวตี้ครับนี้ระดับหนึ่งนะครับดูหน้าจะเป็นแบบเป็นรองนะครับนี่เจ็ดลูกหน้าใสเลยนะครับคางเรียวด้วยนะ
ันฟิลเตอร์นี่ก็แบบเป็นโทนสีนะครับในรูปนะครับสามารถเลือกได้นะครับโหลดฟรีเยอะมากเลยนะครับเยอะมากมีอะไรให้เล่นเยอะอยู่กันนะครับก็สามารถหมุนกล้องได้ด้านบนนะครับหมุนกล้องได้นะครับเปลี่ยนสัดส่วนภาพได้นะครับว่าจะเป็น3:4 1:1หรือว่า16:9นะครับ16:9ก็จะเต็มจอนะครับสำหรับคนที่ต้องการภาพให้เต็มจอมือถือนะครับถ้า1:1ก็จะเป็นแบบใน IG เนาะ3:4ก็จะเป็นขนาดทั่วไปนะครับมีอะไรอีกสไตล์เดี๋ยวปิดเอฟเฟคก่อนเอฟเฟคตรงนั้นคิ้วนะครับปิดโอเคตัวนี้น่าใส่มากสไตล์คนต้องขนตามาเต็มจ้าดูนะครับโอ้โหขนตาวันเชียวปากแดงอันนี้เปลี่ยนปากนะครับโอเคคือไม่ต้องแต่งหน้าแล้วใช้แอปอยากได้หน้าโทนไหนมีเติมกุ้งเติมแก้มครับผมรายการอ้าวตัวหน้าหนาวมีโหลดแป๊บนึงโหลดไหมสโนว์บลิงบลิงนะครับบลิงบลิงบลิงชิตานะครับโอเคแอปนี้อาจจะเหมาะสำหรับสาวๆนะครับที่ชอบแอปในการแปลงสไตล์ของตัวเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันแอปต่อไปเลยนะครับเหมยตู้ก็รีทัชอะไรต่างๆน่าจะเดี๋ยวผมไม่รีวิวแล้วเนาะเอาแค่นี้พอก็คือสำหรับถ่ายรูปแต่งรูปในแอปเดียวเลยดีมากนะครับเราลองไปแอปต่อไปนะครับยูไลแอปยูไลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมยูไลเข้ามาก็จะเป็นหน้าเข้าหน้ากล้องเลยนะครับก็ให้เข้าถึงกล้องนะครับแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กไหมผมไม่เปิดนะครับโอเคเข้ามาถึงก็จะเป็นกล้องเซลฟี่เลยนะครับผมหน้าขาวเวอร์เหมือนจะทำหน้าเนียนให้เลยนะครับกล้องแบบว่าหน้าเนียนหน้าใสมากนะครับหน้าจอก็จะมีด้านบนซ้ายเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งเวลานะครับมาลองถ่ายดูรูปพอถ่ายเสร็จก็จะมีให้แต่งต่อนะครับโอเคถ้าใครดูถ้าเช็คฟิลเตอร์สไลด์ซ้ายสไลด์ขวานะครับตอนนี้มีฟิลเตอร์หลายอันนะครับมีบิงบลิงด้วยมีฟิลเตอร์แบบบิงบลิงนะครับมีอุ้ยวัดแสงวัดแสงที่หน้านะครับเวลาเราจิ้มที่ไหนมันก็จะวัดแสงตรงนั้นนะครับทำหน้าเรียวให้พร้อมโลกเดี๋ยวเวอร์ครับเอาไปธรรมดาก่อนกลัวตัวเองข้างบนก็จะมีเปลี่ยนอัตราส่วนภาพนะครับตอนนี้เป็นวงกลมนะครับจะมี9:16นะครับแนวตั้งนะครับ3:4แล้วก็1:1ครับก็มีโพสโพสคืออะไรอ่ะโพสท่าเหรออ๋อมีไกด์ไลน์ในการโพสท่าให้ด้วยครับถ้าใครไม่รู้จะโพสท่ายังไงนะครับมาหาดูในนี้ได้แล้วก็ทำท่าตามมันนะครับนี่ดูเข้าท่านะครับสามารถทำอะไรเอาเขาออกได้นะครับ
กลับด้านก็ได้นะกลับรูปตัวอย่างนี่อะไรอีกโอเคนี่คือโพสท่านะครับมันจะมีหลายๆแบบนะครับมาลองดูสักหน่อยโอ้ยมุมไกลๆก็ได้นะครับเป็นเจ้าถ้าคิดท่าโพสไม่ออกนะครับเข้ามาดูในแอปนะครับช่วยได้ไอ้เจ๋งเจ๋งไอ้ไม่เจ๋งนะครับดีทัชด้านล่างบ้างเอาดีทัชนี้จะต้องเข้าไปในรูปนะครับเซอร์ดีทัชเอาลองดูดีทัชทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคก็แต่งหน้านะครับอันนี้คือแบบจ่ายตังค์นะครับจะได้เครื่องมือในการลบเนียงนะครับลบเนียงลบคานนะครับโอเคเขาถ้ามีเป็นเพชรนี่คือจะเป็นแบบเสียตังค์นะครับโอเคมีอะไรให้บ้างนะครับไบรท์เนสนะครับแบบแสงสว่างคอนทราสต์นะครับทั่วไปSaturation นะครับความตรงสีความคมนะครับ Sharpness ก็ตรงสีตรงแสงตรงไฮไลท์นะครับแสงตรงไฮไลท์และ Shadow อุณหภูมิโทนเขียวกับโทนม่วงนะครับนั่นน่าจะเป็นพวกเป็นติ๊งนะครับเขียวเฟดโอเคทำภาพแบบบนภาพเก่านะครับโอเคอุปกรณ์หมดแล้วนะครับหน้าแรกอันนี้เป็นปุ่มนี้เอาไว้ดูภาพ before after นะครับถ้าดู before after แล้วกดเข้าไปเสร็จก็มีลุคนะครับอ๋อโอเคคล้ายๆกับเหมยตู้เลยเดี๋ยวเราลองเป็นภาพคนนะปั๊บก็จะมีคอลเลกเตอร์ให้นะครับแบบเสียตังค์นะครับตรงกลางก็คือเซฟนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็แชร์นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองดีทัชดูปั๊บเราไปที่ลุคนะครับโอเคลุคก็คือแต่งหน้านะครับลุคก็คือแต่งหน้านะครับไลดังกับมีอัพฟิลเตอร์ก็มีสไตล์นะครับลูกก็มีสไตล์ก็เหมือนแอปแต่งรูปทั่วไปเหมือนแอปแต่งรูปเมื่อกี้นะครับเหมือนตู้นะครับมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะแยะนะครับบิวตี้โอเคบิวตี้นี่คือปรับโครงหน้านะครับนี่ทำหน้าเนียนทำหน้าขาวนะครับสลิมนะครับโลดูก็อีเบียวเลยนะสลิมได้หลายแบบจะได้ขาวแบบไหนจะไปครับโอเคบีบหน้าลิ้นก็ได้เอาบีบหน้าลิ้นนะครับก่อนและหลังทำศัลยกรรมนะครับโอเคตาอันนี้ทำตาโตทำจมูกนะครับไตเล็บทำขันยาวขันยาวทำบีบหน้าครับตอนนี้ยุคนี้ไปถึงขั้นนี้กันแล้วนะครับเบี้ยวไปหมดแล้วโอเคมีให้เลือกเยอะมากนะครับเพิ่มความสูงก็ได้นะครับบีบเอวก็ได้นะครับบีบเอวเดี๋ยวมันเจอนะครับใส่ปากเพิ่มปากคือเอาทำฟันขาวได้ด้วยหลายอย่างเขียนไปที่เมคอัพนะครับเมคอัพทาลิปนะครับมีบลัชเชอร์ถูกไหมบลัชเชอร์คอนทัวร์คิ้วนะครับไอบราวอายแชโดว์นะครับแล้วก็ตานะครับสีตาอ
ก็แอปทำได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับตามตำแหน่งของมันโอเคเซฟผ่านไปทำ before after โอ้โหยังแบบขี้มึงเหลืออีก2ฟังก์ชันแล้ว3โอเคเป็นเรื่องลูกนะครับที่แบบลูกเปลี่ยนตอนถ่ายนะครับแต่เราไปปรับแต่งทีหลังได้ครับ beauty เอา beauty ก็คือทำหน้านะครับโอเคนะครับจบการรีวิวแอป Ulite นะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับการรีวิว Top 3 แอปนะครับในมือถือ iOS นะครับ Top 3 แอปสำหรับถ่ายรูปเนาะแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยแหละก็อันสามอันดับแรกก็จะมี Lightroom นะครับ Mei Tu แล้วก็ Ulite นะครับ Mei Tu กับ Ulite เนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเนาะส่วน Lightroom นี่อาจจะแยกออกมาอีกต่างหากนะครับก็คือ Lightroom เนี่ยก็ถ่ายรูปได้นะครับปรับได้เหมือนกล้องโปรนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแต่งหน้าใส่ฟิลเตอร์หน้าได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถแบบลดสัดส่วนของหน้าหรือของตัวเราได้นะครับก็เหมาะกับการที่คนที่ชอบแต่งรูปนะครับเพราะอุปกรณ์ในการแต่งรูปค่อนข้างครบถ้วนครบครันนะครับผมเหมือนกับในคอมเลยส่วนMei TuMei Tuจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ฟิลเตอร์เหมือนว่าถ่ายทีเดียวจบเลยนะครับก็คือมีทั้งฟิลเตอร์มีทั้งลดสัดส่วนหน้านะครับสามารถแต่งรูปทีหลังได้นะครับมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับมีเป็นแบบเป็นตลกเป็นหน้าตุ๊กตาเป็นหูกระต่ายเงี้ยครับอันนี้Mei Tuมีครบนะครับส่วน Ulite ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆMei Tuนะครับแต่ว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับ Ulite จะเหมือนจะใช้ง่ายกว่านะครับเพราะเข้ามาปุ๊บเป็นกล้องเลยนะครับไม่ต้องไปกดซ้ำไปกดปุ่มอะไรมากมายนะครับเข้ามาปุ๊บถ่ายรูปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับรูปหน้าปรับเมคอัพต่างๆส่วนต่างๆของหน้าตาเราได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับMei Tuนะครับไงถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับแอปว่าใช้ยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ